นะครับแต่ในขณะเดียวกันน,นะครับได้มีการเคาะสูตรสําหรับการคิดค่าไฟฟ้า FT ออกมา3แนวทางซึ่งใช้ทั้งครัวเรือนและเอกชนที่จะใช้ในรอบต่อไปก็คือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมครับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพจะเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้ารอบใหม่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้เพื่อน,นำไปประกอบการพิจารณาค่าไฟในรอบดังกล่าวโดวยมี3แนวทางประกอบด้วยแนวทางแรกเรียกเก็บค่าเ t งวดดังกล่าว293.60สตางค์ต่อนหน่วยซึ่งจะทำให้ค่าไฟปรับขึ้นเป็น6บาท72สตางค์ต่อนหน่วยแนวทางนี้จะสามารถจ่ายคืนนี้กฟผตั้งแต่เดือนกันยายน64ถึงธันวาคม65จําจำนวน1 0 0แ 52,68ล้านบาทได้ภายในงวดเดียวส่วนแนวทางที่2เรียกเก็บค่า FT 105.25สตางค์ต่อหน่วยทาให้ค่าไฟปรับขึ้นเป็น4บาท84สตางค์ต่อหน่วยและสามารถจ่ายคืนหนี้กฟผได้ภายใน5งวดหรือภายในธันวาคม67ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางที่กฟผเสนอ และแนวทางที่3เรียกเก็บค่า FT 98.27สตางค์ต่อหน่วยทําให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเป็น4บาท77สตางค์ต่อหน่วยแต่จะสามารถจ่ายคืนนี่กฟผได้ภายใน6งวดหรือภายในเมษายน68ยอยาวรก็ตามทั้ง3แนวทางนี้ยังไม่มีแนวทางใดที่สอดคล้องกับมติก,กพชที่ระบุให้การปรับค่าไฟไม่ควรเกิน4บาท72สตางค์ต่อหน่วยและหากประชาชนมีความเห็นอื่นที่นอกเหนือจาก3แนวทางดังกล่าวกกฟผก็พร้อมเปิดกว้างรับฟัง สำหรับแนวทางทั้งหมดเป็นการเสนอทางเลือกให้ประชาชนเนื่องจากต้นทุนผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การจ่ายคืนหนี้กฟผเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนี้สาธารณะยาวนานจนเกินไปและเพื่อเตรียมรับมือกับราคาพลังงานโลกที่อาจปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปีทั้นนี้สํานักงานกกพจะดําเนินการรับฟังความคิดเห็นค่า FT ทางเว็บไซต์สำนักงานกกพตั้งแต่วันที่1 0ถึง20มีนาคม2566จากนั้นจะรวบรวมความเห็นเข้าที่ประชุมบอร์ดอีกครั้งในวันที่22มีนาคมนี้ และในที่สุดเราจะมาลุ้นกันนะครับเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุพัฒนาพวงพันธ์มีชาวบอกว่ายังไงค่าไฟ FT นั้นก็จะต้องต่ำกว่า4บาท72สตางครับ